258ล้านถ้าซื้อใบตีขึ้นเม็ดม่วงขายไม่ออกอีกขึ้นเม็ดแดงก็ขายไม่ออกอีกบวกหนึ่งเก้าอีกถ้าเราซื้อเราก็ขายคืนแต่มันก็จะไม่สุดมันก็จะไม่เท่ถ้าจะเอาเท่เราก็ต้องซื้อไปตีบวกแต่ถ้าตีบวกเม็ดม่วงไม่ได้ตีบวกเม็ดแดงตอนนี้ไม่ได้แต่ในอนาคตเป็นไปได้นะในอนาคตมันจะขายออกก็ได้246ขายในราคาสัก300 M ก็ได้โดนหัก30 M เรายังพอมีกำไรอยู่บ้างเฮ้ยทำไมจะซื้อนักเตะแต่ละคนมันยากอย่างนี้ทำไมมันต้องมีอะไรคิดเยอะขนาดนี้ทำไมมันถึงขายไม่ออกแต่ไม่เป็นไรซื้อมาเลย258เพื่อคนดูทุกๆคนไปเพจเจนันเกมมิ่งรับเติมเกม FC Mobile ราคาถูกเติมโหดเติมไวระดับไฮสปีดได้คิวปุ๊บแป๊บเดียวเสร็จแถมปลอดภัยจัดได้24ชั่วโมงไม่เคยมีประวัติลูกค้าโดนแบนหรือรีฟันสตรีมเมอร์ดังๆใช้บริการและแนะนำกันเพียบนอกจากนี้ยังมีสินค้าบริการเกมฟุตบอลชั้นนำและอื่นอีกมากมายสนใจติดต่อเพจเจนันเกมมิ่งได้เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเพจแท้ผู้ติดตามต้องหลักแสนจ้ารับมาเลยนะจะซื้อนักเตะมาเล่นแต่ละทีแม่งคิดแล้วคิดอีกนะจริงๆคือผมไม่ค่อยอยากจะซื้อเท่าไหร่นะเพราะว่าผมไม่ได้คิดจะใช้อองลียาวนะครับผมแต่ผมแค่อยากลองเล่นดูนะถ้าลองเล่นเฉยๆเนี่ยเม็ดฟ้ามันก็น่าจะโอเคอ่ะมันก็ได้นะแต่ว่ามันไม่เท่อ่ะมันไม่เท่มันไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็มาเลยครับผมอองลีมาเพิ่มแรงเลยนะโอ้โหมาร์เคโลโน่มีอยู่9ตัวเอาแบบนี้ละกันแฟร์ๆนะครับผมคือผมก็อยากให้คนดูมีอะไรดูด้วยนะครับผมแบบตื่นเต้นเร้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้านึกถึงความคุ้มค่าแล้วเนี่ยคือผมไม่ได้คิดจะใช้ยาวไงผมอยากซื้อมาแล้วก็ขายไปแต่ว่าเพื่อคนดูแล้วเนี่ยนะฮะผมจะตีอองรีขึ้นเม็ดเท่าไหร่ไม่รู้แหละเอาเป็นว่ามันแตกผมหยุดเลยแต่จริงมันหยุดไม่ได้หรอกนะมันขึ้นอยู่กับตัวต่อไปนี่แหละผมกดมาสเค 50% แล้วมันติดเราค่อยไปต่อถ้าไม่ติดเลิกเม็ดฟ้าก็พอวันนี้อันดับแรกครับอัญเชิญหลวงพ่อรวยมาก่อนนะนี่จะเป็นตัวแรกเลยนะที่ผมภาวนาว่าไม่ให้มันติดนะครับเพราะผมไม่ได้อยากตีขึ้นเม็ดแดงผมอยากขายเม็ดฟ้านี่แหละนะแปลกเนาะเกมจริงๆมันควรจะดีใจนะตีติดแต่มันขายไม่ออกอ่ะให้ทำไงนะฮะเพิ่มแรงครับผมและกดยืนยันครับผมขอให้แตก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  yes จบตามกฎกติกาปะโถเอ้ยเริ่มต้นนะเนี่ยคือแค่อัพสกิลนะยังไม่ได้เทรนเลยนะเทรนหน่อยก็ได้ในไหนก็ไม่ได้ตีขึ้นไปมากกว่านี้แล้วเรียบร้อยครับผมอองรีเทรน15ความเร็วนี่1 2 3เลยนะค่าพลังด้านในเป็นแบบนี้เลยครับผมโอ้โหคือถ้าใครจะเล่นนะก็ตีได้อะนะแต่คือผมเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนนักเตะบ่อยไงคือมันลงหลักปักฐานไม่ได้นะอันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปที่มันตีแตกนะฮะแต่ก็โฮสต์ดูจากค่าพลังแล้วสุดๆไปเลยแต่ก่อนจะไปเล่นกันแน่นอนครับผมเราจะต้องแต่งตัวให้อองรีก่อนนะเพื่อความสมจริงความฟินในการเล่นนะนี่อองรีนะครับผมโอ้เบอร์3ได้ยังไงล่ะมันต้องเบอร์14โอ้ยสวยนะใช้ได้นะอื้อหือโหแฟนอาร์เซนอลไม่ควรพลาดไปครับผมไปลุยเล่นอองรีนะฮะตอนนี้ก็แปลกๆนะผมก็ยังงงๆอยู่นะกับตลาดเลยผมยังไม่กล้าแบบว่าทำทีมใส่สุดอะไรอย่างเงี้ยว่าใส่สุดปั๊บมันก็จะหยุดอยู่ตรงนั้นนะถ้าเราใส่สุดนะเพราะมันเอาไปทำอะไรต่อไม่ได้ไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกคิดถูกมากเลยนะว่าที่ผมไปตี CR7 ขึ้นเม็ดแดงเล่นนะครับผมมันไม่รู้สึกเสียดายเลยสักนิดนะแต่ถ้าไปตีอองรีเงี้ยผมรู้สึกว่าคือตีแล้วมันขายไม่ได้มันก็เสียดายเนาะมันคนละฟิลกันนะอีกตัวนึงลิมิเต็ดอีกตัวนึงแบบว่าในอนาคตเดี๋ยวแม่งก็เกือบนะนะครับแล้วลงทุนซื้อตอนนี้ตีไปแม่งขายไม่ได้อีกนะตอนนี้แม่งตั้งใจเล่นเลยสักเอาวะคู่แข่งตึงวะคิริโตไม่ตกใจอองรีเลยดูความเร็วอองรีครับผมมีรันเวย์ให้แกวิ่งเอานี่ไงอันรันเวย์อองรียังไงครับผมแล้วขอใช้สกิลโอ้ตอกซ่อนหลงแล้วก็ปั่นตึงตึงโอ้โหไม่เป็นไรครับผมมากวาลาสเกลีเอาไปเปิดไปอองรีแล้วอองรีมาโม่งไปก่อนละกันปะโถไม่น่าเชื่อลูกแรกที่อองรียิงก็คือลูกโม่งครับดูจังหวะนี้ครับทุ่มมานะแล้วก็ยืนจ้องหน้ากันกับฟิมปงนะแล้วอองรีก็ยิงเข้าตอนไหนก็ไม่รู้อะไรเนี่ยมาดูกันนะบอกว่าอองรีเนี่ยจะวิ่งเร็วขนาดไหนน่าจะเป็นอองรีขี่มอเตอร์ไซค์หรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะขี่ว่ะเหมือนจะขี่ว่ะมาแล้วอองรียังไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วก็แตะซ้ายเอ้ากาซิยันตึงเลยขนาดนั้นนะครับบีบอลโอ้ยเชียร์โดนเนี่ยคอร์สเปล่ายังเฟกช็อตแล้วโอเคยังบล็อกไม่ได้เราโดนยิงโอ้โหโดนโทนี่โคสยิงทำไม
ทไรเออร์กูไม่เซฟบ้างวะยังไงครับ78นาทีโอ้โหแตกเลยเหรอเอาอองลีมาโดนตบนี่ว่ะแล้วยังไงอองลีเดี๋ยวเออเลี้ยงลงว่ะแมดดอองลีเหมือนจะว่างครับผมอองลีแล้วผักออกปั่นตรงนี้ยังติดหัวอีกเหรอเนี่ยอะไรวะไม่เป็นไรครับผมมาเอาใหม่เฉยเอาอองลีมาปู้ยี่ปู้ยำจะชัดกูแต่โอกาสก็ยิงเยอะอยู่นะแต่ว่ามันยิงไม่เข้านะประตูเขาเซฟอ่ะรอบนี้จริงจังเกมมิ่งว่ะอองลีขี่มอไซค์ว่ะอยู่รอเลนโซ่อยู่รอโชเอาอยู่โจต้าจะมากระชากเอาดีรอเลนโซ่จะมากระชากอย่างนี้ได้อย่างไรเอาวิ่งไปดิอองลีสวยเฮ้ยไปแล้วนะไปนะยังไปแล้วนะอองลีมาแล้วนะแทงดูช่องอย่างวันนี้ยังไงเฟชช็อตหนีปั่นตึงๆเรียบร้อยครับผมอองลีขี่มอเตอร์ไซค์ในวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนเบรนโดซิวาก็แทงดีแล้วเนี่ยโอ้มีแค่เฟชช็อตก็ใช้เฟชช็อตไปครับแล้วก็ปั่นเข้าขวาเรียบร้อยขึ้นนำแล้ว 1-0 ของจริงมันอยู่นั้นนี้ยังไงบีบโหดปะเนี่ยเชียซ่าเฮ้ยอันนี้เฟคช็อตเหมือนกันเลยว่ะปั่นซ้ายไม่ได้หรอกเอ้าได้เหมือนกันนี่ว่ะโรโดนั่นแหละแม่งไปยากเว้ยโอเคสวยนั่นแหละอองลีสับหลอกไม่ใช่สับจึ๊บนี่ไงโอ้โหเอาเข้าขวาปั่นลูกนี้เรียบร้อยดีครับผมโอ้โหเหี้ยใช้สกิลแบบงงๆมันคือจิ้งได้ซ่อนแนวข้างอ่ะนะฮะดูดิแล้ววันนี้แล้วแต่ว่ามันก็ได้ผลแบบงงๆไม่ได้ตั้งใจเป็นอย่างนี้หรอกแต่ก็ดีเอาละครับอุ้ยอองลีได้วิ่งว่ะลูกสูตรดีอย่างนี้ลูกสูตรดีลูกสูตรดีเอามาอองลีได้อองเชี่ยล้ำหน้าไปครับตามล่าหาแฮตทริกครับเอานี่ไงโอ้โหดีลอเรนโซโอ้โหเอาโอ้โหเชี่ยดีลอเรนโซทันว่ะนี่ครับจิ้มมาชิงในโซนแนวข้างยังไงชิงในโซนแนวข้างแล้วได้ด้วย กำเนิดสกิลเมตาใหม่ชิงในโซนแนวข้างมันก็โอเคอยู่นะสกิลเขาก็ใช้ได้อยู่นะเป็นไงโอ้หลงหมดอะ ใครพวดโอ้และยิงอย่างคมครับลูกปั่นมันเมตาอยู่แล้วไงอองลีกับสกิลชิงในโซนแนวข้างของเขาจึ๊บๆไม่หลงเราต้องดูจังหวะดีๆนะเนี่ย80นาทีนะครับผมโดนเปลี่ยนตัวออกนะยังไม่หมดด้วยซ้ำไปอ่ะขนาดปั้นนะเนี่ยแต่มีหน้าดีมากโอ้โหชิงในโซนแนวข้างแล้วก็ปั่นเฮ้ยมันมีพิษส่งนะเนี่ยท่าเนี้ยเดี๋ยวซะแล้วยังไงเอ้ยโอเปน่าเฟคช็อตว่ะบีบเฮ้ยคอมามองเออโดนมูเลอร์ก่อนเลยดีนี่ชิงในโซนแนวข้างหลงวะชิงในโซนแนวข้างอู้หลงหมดเมตาใหม่เอาได้อยู่เมตาใหม่ชิงในโซนแนวข้างแล้วปั่นโอ้โหเกือบได้อืมแล้วเออชิงในโซนแนวข้างแล้วยังไงอยู่เฟคช็อตนี้โอ้ยังไงแล้วฟีฟ้าไปก่อนครับผมแล้วก็ปั่นซ้ายตึงๆครับผมชนะให้ได้จะได้จบสวยๆจึ๊บหลอกชิงในโซนแนวข้างเอาหลงนั่นนะเอาความเร็วชิงในโซนแนวข้างหลงอีกทีนึงแล้วก็ปั่นตรงนี้ครับผมโอ้โหโรนัลโดอะไรเนี่ย What จะเข้าอยู่แล้วไปดีครับชิงในโซนแนวข้างชิงในโซนแนวข้างหลงนะแล้วก็ปั่นตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวเขาตายยังปั่นได้ครับผมอองลียังไม่ต้องเปลี่ยนครับผมโอ้โห76นาทีนะอันนี้คือปั้นเล่นสุดนะปั้นเล่นขั้นสุดเลยนะยังไม่หมดอีกเดือดเดือดเลยครับผมยังไงอองลีมาปะอองลีมาหน่อยอองลีวนอองลีเฟกช็อตเอาได้อยู่เอาไม่ได้แล้วก็ผมล้มละนีละนาดไอ้เอาไม่ชนะก็ต้องไม่แพ้อะไม่ชนะก็ต้องไม่แพ้ยังไง
เฮ้ยคอนมาเอื้อ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 รอวิ่งรอวิ่งเนาะมีรันเวย์มีรันเวย์แล้วครับผมอ้าวล่ะนี่ไงรันเวย์ฟ้าฟ้าโอ้โหหลงกันหมดแล้วก็ปั่นตึงๆ ตรงนี้ครับผมเมตาใหม่ฮะชิงด้วยต้นแนวค้างยืนหลงหมดอ่ะหลงทั้งแผงอ่ะดูดิโอ้โหหลง3ครับแล้วก็คือแบบมันทำให้หาพื้นที่ได้ดีมากเลยนะลองลุกสูตรเลยลองลุกสูตรอันนี้ลุกสูตรยังไม่เคยลองเลยแต่ก็ไม่น่าได้แล้วป่ะแต่ก็จ่ายลองจ่ายมั่วๆดูนะเฮ้ยชิปหายเข้ามือประตูเลยประจำที่ยังออกประจำที่แล้วก็กดทำวิ่งทำทางไปครับแล้วจ่ายเออโอ้โห3-4คนกว่าจะได้แล้วก็ชิงด้วยซ่อนแนวข้างชิงด้วยซ่อนแนวข้างชิงด้วยซ่อนแนวข้างชิงด้วยซ่อนแนวครับได้ฟาวก็ยิงไปเลยดิครับผมเห็นเหลี่ยมเห็นมุมแบบนี้โอ้โหมันเห็นเหลี่ยมเห็นมุมแบบนี้โรเบโต้คาร์ลอสครับ2-0พูนสวัสดนะเออมันก็พิ้วมันก็โหดดีเหมือนกันนี่องรีและนี่ก็คืองรีพรามไอคอนนะครับที่ตีบวกไปแล้วแม่งขายไม่ได้นะก็เสียดายอยู่นะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยนะถ้าใครเป็นแฟนคลับองรีนะผมว่าก็ควรมีนะองรีกับสกิลชิงด้วยส้นแนวข้างคู่ใจก็เก่งครับมีความเร็วครับก็อย่างที่เห็นนะเออถ้ามีโอกาสได้วิ่งแล้วเรากดแทงช่องดีๆนะทะลุหมดอ่ะจบสกอร์เนี่ยผมว่าเป็นเลิศอยู่แล้วและถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจช่องแอมไรเดอร์ด้วยนะครับและถ้าใครกำลังหาคลิปดูต่ออยู่เนี่ยก็คลิปนี้เลยนะครับผมเพลินๆสำหรับวันนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ